พีการจบรีวิวได้แล้วสวัสดีค่ะมาพบกับอิงกิมออมครอบครัวตัวแสบจะมารีวิวจะฉลาดเด้งดึงขั้นตอนแรกแล้วก็มาดูวิธีการเอามาสีเขียวเอามาสีเขียวของเราก็จะใช้สีนี้อ่ะเอามาตรงนี้อ่ะออมเสียบออมเสียบอย่าพึ่งเดี๋ยวเรามาดูกติกาการเล่นกันเลยใครเป็นผู้แพ้นะคะก็จะมีกติกาการเล่นนะคะใครเสียบดาบแล้วจะชนะเด้งบ่อยนะคะก็จะมีบทลงโทษค่ะนะคะก็กติกาอันนี้ก็คือข้อแรกใครทำให้ตัวฉลาดเล่นเยอะที่สุดนะคะก็จะต้องกินน้ำหนึ่งแก้วค่ะแล้วต้องเอาแป้งแปะหน้าจนจบการรีวิวนะคะจะล้างออกได้อันน้องออมเสียบเล่นเลยเอ้ยเอาออกก่อนเสียบคนละอันสิเอาอย่าเพิ่งเสียบเริ่มที่ฉันก่อนค่ะอันน้อยออกดีกว่าอันน้อยออกน้อยออกยิงฉุบเอาชนะโอเคอิมเริ่มก่อนเลยน้องอมเสียบอมเสียบอมเสียบตรงนี้ลุ้นไหมอ้าวอมอมเสียบสิอมเสียบสิอมเสียบอันไหนลงโทษผู้แพ้เออใช่อ่าตอนนี้อิงโจรสลัดเด้งไป1รอบต่อไปเลยเด้งอ่ะออมสีไหนก็ได้จับไปคนละ4อันน่ะนี่แหละได้สีเหลืองมากหนูนะคะก็หนูก็ต้องเริ่มก่อนออมตาออมอ่ะตาออมออมเสียบเลยออมเลยอ๋อไม่เป็นไรเอาอันอื่นอ่ะเร็วๆนะไปตะกี้มันไม่เข้ามันไม่เข้ายังมีการอันนี้ออมอันนี้เสียบไม่เข้าอันอื่นอันนี้เสียบอันอื่นอันนี้เสียบอันอื่นออมเย้ตอนนี้อิงกับอิมมีคะแนนโจสลัดเด้งเท่ากันแล้วดีใจไหมมีคะแนนเฮ้ยเล่นกับออมออมเฮ้ยมันหักไหมเนี่ยฮะมันต้องหมุนขนาดนั้นก็ได้หมุนเนี่ยมันหมวกหลุดอีกแล้วเอาหมวกออกเลยแล้วกันนะต่อไปโจสลัดหมวกหายแล้วเริ่มเลยออมเสียบเฮ้ยแต่อย่างนี้มันจะรู้ไหมเนี่ยเฮ้ยเรายังไม่ได้เฉียบเลยนะเฉียบหอมหัวบังหมดแล้วลูกหัวบังหนูไปตาเราเจ้ห้ามน้องดีโอ้ยโอ้ย
ติดไปหมดติดไปหมดอีกอันเดียวอันสุดท้ายเสียบเลยถ้าตานี้โดนแจ็คพอตไม่โดนเฉ่งงั้นก็เริ่มตาต่อไปเราก็จะมาลงโทษผู้แพ้กันเลยก็คืออิมกับอิมปะเราจะไปลงโทษผู้แพ้กันในคลิปหน้านะคะตามไปดูกันเลยบ๊ายบายอ้อมบายบายก่อนอ้อมบายบายก่อนเด้อบ๊ายบายหนูเนี่ยอ้อมบายบายดิบ๊ายบายบ๊ายบาย